สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพาเธอไปเทในแพทเทิร์นของรายการจันทร์กระพริบแพทเทิร์นการนั่งของรายการจันทร์กระพริบนะคะเป็นผู้หญิงมีคราใช่ไม่แต่ว่าวันนี้นะคะเราจะบอกว่ามันเป็นเทปพิเศษนะคะที่อยู่ในช่องของเรานะคะแล้วก็จริงๆเราใช้แพทเทิร์นของรายการพาเธอยายบ้านนั่นแหละอายุรุ่นราวคราวเราเนาะมันก็มีเรื่องสุขภาพที่ต้องดูแลนะคะวันนี้จะพูดกันถึงเรื่องที่ไม่ว่าเป็นสิ่งที่มันใกล้ตัวเราดีกว่ามันคือสิ่งที่ตนต้องให้ความสำคัญอย่างแบบที่สุดอ่ะมันเป็นเรื่องของการเทสการตรวจเลือดการหาว่าเราเป็นโรคนู่นโรคนี่อะไรต้องดูไว้ก่อนคือมันไม่ใช่เป็นเรื่องน่าอายหรือเป็นเรื่องแบบรู้สึกไม่ดีอะไรนะเราต้องปรับมายด์เซตกันสมัยแล้ววันนี้ไม่ใช่สุขภาพธรรมดาเป็นสุขภาพที่เกี่ยวกับอะไรเพศสัมพันธ์ใช่ค่ะโดยเฉพาะเลยคือคนเราเกิดมาต้องกินขี้พี่นอนคือคนเดียวอ่ะก็ครบแล้วสี่อย่างแต่หล่อนล่ะกินขี้แล้วนอนเลยไม่มีปี้ไม่มีปี้เพราะข้ามไปเลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะไม่ปี้แล้วเราจะไม่ตระหนักเราต้องตระหนักวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่ององค์ความรู้ต่างๆนะคะของการเทสการตรวจเลือดการเกี่ยวกับโรคเพศสัมพันธ์ต่างๆนะคะแต่ถ้าจะให้เรามาคุยกันเองนั้นเราก็โบโบเบเบก็อาจจะรู้ไม่ลึกแม่คือถ้าเราไม่รู้อะไรจริงเราจะไปพูดเราต้องเชิญคนที่เขารู้จริงมาพูดเพราะช่องเรามันเป็นช่องความรู้แต่เมื่อไหร่เป็นความรู้ปลอมๆแต่เมื่อไหร่ช่องความรู้ช่องรู้หรือช่องด่าแม่ถ้าวันนี้เราอยากดูดีนิดแต่ต่อแทนสังคมเราก็ต้องมีเทปนี้เกิดขึ้นมาค่ะวันนี้ขอเชิญนะคะแขกคนพิเศษของเราจากเทส BKK นะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะชื่อมูนะคะอายุ34อก32สถานะพี่ค่ะค่ะชื่อหนอชื่อเอ็มครับชื่อเอ็มค่ะเออชื่อเอ็มเป็นเพื่อนมูคือเรา2คนน่ะก็มาจากเทส BKK เนี่ยจะไม่เชื่อเออนี่BKK เนี่ยเป็นเหมือนองค์กรลูกองค์กรที่ชื่อว่าแอคคอร์ดแอคคอร์ดเนี่ยเป็นองค์กรที่แบบทำเกี่ยวกับ LGBT อะไรอย่างงี้แบบ Equality เรื่องของสุขภาพอะไรเงี้ยคือแอคคอร์ดมันจะดูแลหมดแต่ถ้าเราแอคคอร์ดเป็นอะไรกับแอคแมนป่ะคะคือตอนนี้ก็คือเราทำให้แอคคอร์ดเราก็เลยไม่ได้แอคแมนแอปคอมเนี่ยเป็นมูลนิธินะมีพันธกิจ3อย่างก็คือข้อที่1คือ HIV is not over สถานการณ์ HIV มันยังไม่จบเพิ่มความตระหนักรู้ว่าให้เราคอนเซิร์นเรื่องนี้ตลอดเวลาใช่ HIV นี่40ปีมาแล้วก็ยังไม่จบนะยังต้องสู้กันต่ออันที่2ก็คือเรื่องของความหลากหลายไม่ใช่แค่ความหลากหลายทางเพศนะแอปคอมใช้ตัวย่อว่า SOGIES เดี๋ยวขึ้นให้ด้วยถ้าแปลเป็นภาษาไทยเลยก็คือเป็นกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทั้งเพศตัวตนเชื้อชาติทั้งหมดทุกมิติก็คือมนุษย์โลกทุกคนแหละแต่ถ้าแปลเป็นภาษาเกาหลีก็จะเป็นโซจูภารกิจสุดท้ายเลยก็คือว่าเป็นการทำให้เน็ตเวิร์กแล้วก็ชุมชนของเราเนี่ยแข็งขึ้นผ่านทางโครงการต่างๆมากมายมีอะไรบ้างคะที่เคยทำมาทุกคนน่าจะรู้จักกันซีรีส์ที่ดังมากที่สุดก็คือ GKOK GKOK ดีนะGKOK ก็เป็นหนึ่งผลงานที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีใช่เพราะความหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของ MSM ไหนอธิบายหน่อยว่า MSM คืออะไร MSM มาจากภาษาอังกฤษว่า Men Who Have Sex With Men เป็นโปรแกรมแชทสมัยก่อน MSM กันแล้วยังไงต่อคะก็คือชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายไม่ได้หมายถึงแค่แบบเกย์กระเทยอะไรอย่างนี้หมายถึงไบด้วยหรือคนที่อาจจะแบบผู้ชายสับสนผู้ชายมาถึงต้องบอกว่ารสนิยมทางเพศมันรุ่นอยากลองละเอ้ยอยากลองรู้ปกติเป็นลุควันนี้แบบอยากลองดูให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าเป็นลับเป็นใบลับไม่แสดงออกแต่แต่งหญิงข้อสอบของเราคือเปิดรับความรักเราหลากหลายเพศได้หมดเพราะฉะนั้นการที่วันนึงจะลุกขึ้นมารับแต่งหญิงปี้ชายปี้หญิงมันเป็นเรื่องปกติบอลเราอาจจะอยู่รับไปปี้หญิงก็ได้ไม่เป็นเรื่องปกติใช่จะบอกว่าตอนนี้มันหลากหลายมากแล้วนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยส่วนตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เหมือนแบบแต่ก่อนเนาะเราจะมีมายด์เซตว่าเราเป็นตุ๊ดเด็กเราก็รู้สึกว่าถ้าเรามีผัวมันจะต้องแบบเราเป็นรับออนลี่เราเป็นรับมันต้องตัวสูงมันต้องดูแมนก่อนเราเป็นรับตัวเล็กอันนี้เป็นมายด์เซตสมัยเด็กแต่พอเราโตขึ้นเราจะรู้ว่าเฮ้ยเขาสาวมากอ่ะเขาก็เป็นรูปเป็นผัวที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ติดมันเป็นเรื่องของรสนิยมว่าใครตอนนี้ใครจะสาวหรืออย่างโบเนี่ยจะซิมโบเป็นลุกใช่ไหมเราก็โอเคไม่ใช่ค่ะไม่ได้แอนตี้สาวเป็นไม่ผิดแต่ว่าคุณไม่ใช่ค่ะผมไม่ได้เป็นลูกค้าเดี๋ยวเรามาพูดถึงบริการของเทส BKK กันบ้างว่ามีอะไรบ้างนะ
นอกเหนือจากเรื่องของให้ความรู้เรื่องต่างๆนะหรือให้คำปรึกษาเนี่ยอันแรกเลยก็คือชื่อบอกอยู่เทส BKK ก็คือบริการอะไรเทสอะไรอย่างงี้ถ้าเราไม่ได้อยู่ BKK เออเราเทสได้มั้ยเราเป็นจริงๆ BNK 48เออ CNX CNX เออได้มั้ยได้เป็นชื่อองค์กรโอเคคุณอยู่จังหวัดอะไรคุณก็มาตรวจได้คือคุณที่อยู่จังหวัดอะไรค่ะได้มาตรวจได้หมดเลยเออโอเคพูดถึงบริการการตรวจมีอะไรบ้างเอ่ยหลักๆเลยนะบริการที่เป็นออนไลน์ของเทส BKK จะมี2อันอันแรกเขาจะเรียกว่า self assessment ก็คือการประเมินตัวเองประเมินความเสี่ยงแต่ละคนเนี่ยบางทีเราไม่รู้หรอกอันไหนคือเสี่ยงมากอันไหนเสี่ยงน้อยถ้าเสี่ยงน้อยก็อาจจะเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลการติดเชื้อ HIV หรือว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆเขาประเมินยังไงครับจะมีเป็นชุดคำถามใช่เช่นแบบเกี่ยวกับเรื่องของเพศสัมพันธ์แหละว่าปล่อยเท่าไหร่อย่างไรอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นออนไลน์ถูกไหมเป็นออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเวลาคุณทำอะไรออนไลน์คุณห้ามตอแหลห้ามตอแหลจริงไม่งั้นผมจะบอกว่าคำถามต่างๆอะไรเงี้ยคุณต้องตอบจากความเป็นจริงแล้วข้อมูลทุกอย่างก็เป็นความลับเพราะมันไม่ต้องมาระบงระบุอะไรที่เป็นตัวตนบ้านอยู่ที่ไหนเบอร์โทรอะไรใช้สิทธิ์อะไรพ่อแม่ไม่ต้องไม่ต้องมีแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเราปลอดเรามันขึ้นว่าเราเสี่ยงสูงเราทำไงต่อไปพอเรารู้ตัวว่ามีความเสี่ยงเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะมีเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อตรวจเลือดลงตรงนั้นได้เลยลงตรงนั้นได้เลยแล้วก็สถานที่ไปตรวจเนี่ยเทส BKK และมูลนิธิแอปคอมเนี่ยเรามีคลินิกที่เป็นพันธมิตรหลายที่มากหลายที่เลยนะมีเยอะนะเยอะแล้วเข้าไปดูที่ไหนบ้างคะไอพวกคลินิกทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยก็ในเว็บเขาจะบอกเลยใช่ไหมใช่เข้ามาที่เว็บ HBKK ได้เลยเดี๋ยวขึ้นไว้ในแคปชั่นด้วยแล้วก็จะเข้าไปดูได้เลยว่าคลินิกไหนใกล้บ้านใกล้บ้านจริงๆประเด็นก็จะมีความกังวลถึงการไปตรวจของ HIV พวกเหมือนแบบเวลาเราไปตรวจสมัยก่อนภาพจำของเราคือแบบมันดูน่ากลัวเราต้องใส่แว่นใส่หมวกเราต้องใส่แว่นใส่หมวกไปเพราะเรารู้สึกว่ามันแบบมันนี่แต่ว่าถ้าเป็นของบริษัทที่เป็นไงมากกว่าคือต้องบอกว่าคลินิกที่เป็นพันธมิตรเหล่านี้คือเขาทำงานด้วยความเข้าใจสิ่งที่เขาแตกต่างจากภาพจำเลยนะไม่ได้บอกว่าแตกต่างจากโรงพยาบาลหรือใครภาพจำที่เราเคยมีคือพอเขาเข้าใจเสร็จปั๊บเขารู้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรควรถามอะไรไม่ควรถามเจ้าหน้าที่ทุกคนผ่านการเทรนมาด้วยความเข้าใจว่าต้องพูดยังไงรู้ว่าอะไรคือจุดเซนซิทีฟเพื่ออย่างนี้เรารู้ตัวก่อนก็จะดีกว่าใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะป้องกันได้กินยาได้แล้วมันจะไม่แพร่ไปก็คือเป็นการต้องไปตรวจแล้วอันนี้ที่เข้าใจถูกหรือเปล่าเข้าใจถูกเข้าใจถูกคือจากแม่ไปสู่ลูกเนี่ยมันจะติดกันตอนที่คลอดเพราะว่ามันมีเลือดมันปนกันลูกคือเลือดแม่ลงไปก็ติดอะไรอย่างเงี้ยครับทีเนี้ยสมมติว่าถ้าเลือดแม่ไม่มีเชื้อเลยคือแม่กินยารักษาตั้งแต่แบบช่วงที่แบบคลอดอยู่ตอนคลอดไม่มีเชื้อออกมาแล้วลูกก็ไม่ติดเป็นความเชื่อที่ต้องเชื่อกันใหม่เนาะแต่ตอนนี้มันมีวิทยาการของการพารับประทานยา HIV มันไปถึงขั้นที่ว่ามัน undetectable คือ undetectable เนี่ยคือตัวคนที่แบบมีเชื้อติดเชื้อแล้วเนี่ยจะยังมีเชื้ออยู่แต่ว่าเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่ขาดกระดูกซึ่งเวลาที่เชื้อมันจะแพร่ไปสู่คนอื่นเชื้อมันต้องเข้าสู่กระแสเลือดทีเนี้ยเวลาที่เรากินยาเนี่ยคือเราฆ่าเชื้อแบบที่อยู่ในเลือดที่อยู่ในเลือดที่ยังอยู่ในไขกระดูกยังอยู่ในไขกระดูกโอเคไม่ใช่ว่าทีหมดไปยังมีอยู่ยังมีอยู่แต่สมมติว่าในกรณีที่ว่าเราอันเทปใช่ป่ะเราต้องกินยาต่อป่ะเราต้องกินยาต่อตลอดชีวิตจะอยู่เรื่อยๆเลยอยู่ไปมันจะตัวของเราไปเลยอย่างเรื่องบริจาคเลือดก็ยังทำไม่ได้ถูกไหมถูกทำไม่ได้อะไรที่เกี่ยวกับเลือดต่างๆนานาก็ทำไม่ได้แต่ว่าเราใช้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติใช่คำว่าปกติอ่ะคือสามารถมีเพศสัมพันธ์กับแฟนได้ด้วยนะโดยที่แบบไม่ต้องป้องกันอะไรแฟนก็ไม่ติดนะแต่แฟนติดแฟนอาจจะออนไปแฟนไม่ต้องกินยาเลยแฟนไม่ต้องกินยานี่ไม่ได้ชีโปรเพราะว่าไม่ใช่โปรเพราะสุดท้ายแล้วมันไม่ได้มีแค่ HIV จ้ะมันมีโรคอื่นได้ STD ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของSTD คือ sexual transmissible disease ก็คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็คือหนองในแท้กับหนองในเทียมหลักๆเลยแล้วก็ซิฟิลิสเริ่มโรคไวรัสตับอักเสบซึ่งสิ่งพวกนี้นั้นสามารถป้องกันได้ด้วยยาจริงๆแล้วเคยแบบเหมือนแบบไปตรวจเรื่องอะไรแบบแต่บรรยากาศมันแบบมันน่ากลัวนะมันไม่ใช่ผมอึมครึมมันแบบมึงเข้าไปแบบกลัวและอยากรู้ว่าแบบที่บอกว่าเป็นแบบพันธมิตรนู่นนี่อะไรเงี้ยบรรยากาศที่ลงมาเป็นยังไงคือต้องเข้าใจก่อนว่าที่คลินิกพันธมิตรของเราอ่ะเป็นคลินิกในรูปแบบของไลฟ์สไตล์คลินิกคำว่าไลฟ์สไตล์คลินิกหมายความว่าเรามีไลฟ์สไตล์ประมาณนี้เที่ยวกลางคืนหรือว่าแบบทุกคนบ้างอะไรบ้าง LGBT rainbow เสี่ยงกับโรคอะไรบริการที่คุณหมอเขามีการตรวจรักษาก็จะเกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์
ซึ่งมันก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือว่ายาคุมกำเนิดฉุกเฉินสำหรับผู้หญิงชอบเที่ยวอย่างเงี้ยหรือว่าเรื่องของการข้ามเพศฮอร์โมนด้วยนะเพราะฉะนั้นถือว่าถูกไหมไลฟ์สไตล์คลินิกเนี่ยเพราะฉะนั้นไลฟ์สไตล์ที่เกี่ยวกับเนี่ย LGBT เนี่ยที่3ให้ทางเลือกใช้คำนี้ละกันมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรเกี่ยวกับสุขภาพบ้างเพราะฉะนั้นมีบริการเหล่านั้นอยู่ทั้งหมดใช่แล้วก็ที่สำคัญอีกทีก็คลินิกเขาจะมีแบบคอนเซ็ปต์บางคลินิกแต่งให้ดูเหมือนไนท์คลับบางคลินิกแต่งให้ดูมีความเป็นแบบรีแลกซ์มันน่าเข้าอันนี้มันน่าเข้าอันนี้นอกจากเทส BKK นะคะยังมีบริการเกี่ยวกับเรื่องยารักษาอ่ะยาที่จะช่วยควบคุม HIV เนาะก็ยังเห็นจะมียาเพ็บด้วยใช่อ่ะขอให้เล่าเรื่องยาเพ็บยาเพ็บหน่อยว่าต่างกันยังไงบ้างยาเพ็บคือการป้องกันก่อนที่จะสัมผัสเชื้อก็คือเรากินยาไปเลยในร่างกายเนี่ยเรามียาไหลเวียนตลอดเวลาแต่ไม่ได้แปลว่าเรามีเพศสัมพันธ์เสี่ยงปุ๊บเรากินยาเพ็บงั้นไม่ได้เราต้องกินอย่างน้อย1อาทิตย์1อาทิตย์ใช่มั้ยโอเคแต่ในกรณีที่สมมติว่าเราด่วนจริงๆอ่ะเราต้องทำไงคืนนี้เปิดเทอมเปิดพี่ไปเที่ยวแล้วพี่ก็จีบผู้ชายแล้วคนนึงกลับบ้านฉันเมาจิโตนเยแบบหลอดสุดไม่รู้ตัวโอเคอ่ะแล้วแบบเขาบอกว่าด่วนแล้วอันนี้ด่วนมากเขาบอกว่าใส่แล้วแต่ว่าพบว่าในห้องไม่มีถุงยางผู้ชายลืมเอาถุงออกมาจากตูดแม่เพราะว่าจริงๆถ้าทานไม่ได้ท้องไม่แต่อาจจะมีกรณีแบบนี้ด้วยใส่ถุงจริงแต่ถุงแตกจะแบบตื่นมาแล้วแพนิคปะโอ้ยช่าเมื่อคืนโดนสดไม่ใช่โทรด้วยความกังวลนะโอ้ยเมื่อคืนโดนโทรชายสมมติว่าเราคิดว่าแย่แล้วเราได้รับความเสี่ยงมาเลยต้องรีบไปหาหมอเลยเพราะว่าเรามียาสำหรับฆ่าเชื้อโดยทันทีอ่ะหลังจากการไปเสี่ยงมาแต่จะได้ผลต้องกินภายใน72ชั่วโมงแต่เร็วสุดคือดีสุดนะไม่ใช่รอชั่วโมงที่70แล้วเอ้ยอันนี้คืออะไรเขาเรียกว่าอะไรเพล็บหรือเพล็บยังไงเพล็บเพล็บคือพูดง่ายเพล็บคือเตรียมเพล็บคือทันทีสรุปว่าสรุปเลยดีกว่าว่าสมมติว่าถ้าเราโดนมาเรารู้สึกว่ามันน่าจะถูกแต่งหรือว่าสดอะไรก็แต่ก่อนเราเสียก่อนที่เราจะไปรับเป๊บบ้างเรารู้สึกว่าเหมือนแบบไหนๆก็จะรับเป๊บแล้วขอจำได้ไหมถ้าเป็นคนโดนเล็ดยุดไงแต่ว่าผู้ชายมันอาจจะแบบขนาดมันไม่รู้อาจจะเป็นอีกรอบก็ได้แต่ว่าไม่ควรทำไม่ควรไม่ควรแหละควรทำไม่ควรทำเอายาเป๊บก่อนเป๊บก่อนยาก่อนเนาะยาก่อนอันนี้มีผลป้องกันกี่เปอร์เซ็นต์เกือบร้อยนะเราเป๊บปะเป๊บเนี่ยก็พอๆกันแต่ว่ามันต้องด่วนเนาะแต่ใดๆก็ตามไม่ว่าคุณจะเพล็บหรือเป๊บก็ตามเนี่ยยังไงก็ต้องมาตรวจซ้ำเนาะก็ต้องตรวจซ้ำใช่เพื่อที่จะได้แบบว่ามั่นใจว่าเราไม่ได้มีความเสี่ยงจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เห็นว่ามีชุดเทสคิตใช่ไหมมาใหม่ตัวเทสคิตก็คือแบบตรวจเองไม่ต้องไปโรงพยาบาลอันนี้เลือดมันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีอันนึงเป็นเข็มแล้วเขาก็จะแล้วเราก็บีบให้มันเป็นหยดเลือดนิดนึงแล้วก็หยดลงขวดน้ำยาไม่หลับแม่ไม่ใช่แล้วก็ผสมแล้วก็เทใส่ตรงรูมันจะมีรูกลมๆมันต้องมีหลับตรงนี้ค่ะอ๋อเทสคิตเนี่ยมีค่าใช้จ่ายตอนนี้สามารถสั่งจองได้โควิดเนาะไม่สะดวกไปตรวจตรงนั้นตรงนี้ก็กดจองเทสคิตมาส่งถึงที่บ้านแล้วก็ตรวจถ้าดูผลแล้วสเต็ปถัดไปต้องไงก็เนี่ยแหละผ่านเว็บเทส BKK นี้ได้เลยถูกย่าใช่และที่สำคัญก็คือถ้าเกิดว่าสั่งจองผ่านกับทางเทส BKK เนี่ยมีส่วนลดไหมก็คือประหยัดลงแล้วก็มีรายได้ส่วนหนึ่งก็เข้ามาเป็นเงินสนับสนุนของโครงการ CSR ที่ช่วยเหลือคอมมูนิตี้นี้ด้วยทีนี้ชุดตรวจเนี่ยเป็นชุดตรวจคัดกรองคือเบื้องต้นนะตรวจเบื้องต้นเสร็จปั๊บอย่างที่เราพูดกันมาโดยตลอดว่าก็ต้องไปย้ำอีกทีนึงต้องไปเช็คกับที่เป็นคุณหมอเป็นแลบเป็นคลินิกเป็นโรงพยาบาลอีกทีนึงนะไม่ใช่ว่าตรวจเสร็จผลออกมาเป็นลบอ่ะกูสบายใจแล้วไม่ใช่การตรวจรู้ผลไม่ได้สร้างกรอบป้องกันให้เรานะแค่ทำให้เรารู้เฉยๆแต่อยู่ก็ต้องมีเรื่องที่ต้องทำอีกเยอะแยะมากมายใช่นะตัวเทสคิตนี้พอผลเป็นบวกหรือลบเนี่ยเราเชื่อมั่นได้กี่เปอร์เซ็นต์เอาผลเป็นลบก่อนถ้าผลเป็นลบเนี่ยในการใช้เทสคิตจะมีสิ่งที่เรียกว่า false negative คือเป็นลบจริงๆก็เชื่อได้แล้วประมาณแบบ 90-95 แต่ว่ามันไม่ลอยไงแต่ถ้าบวกขึ้นมาก็คือบวกแน่นอนน่าจะค่อนข้างแน่นอนค่อนข้างแน่นอนก็ถูกเข้าสู่ระบบเลยแต่ว่าเราต้องไปย้ำที่คลินิกรอบนึงเพราะว่าตรงนั้นเขาจะตรวจได้ละเอียดกว่าซึ่งไอการย้ำที่ว่าเนี่ยก็บุ๊กต่อในเทส BKK เนี่ยไปเลยมีทุกอย่างครบจบที่เดียวในกรณีที่สมมติว่าตรวจด้วยตัวเองปุ๊บแล้วบวกขึ้นมาเนี่ยได้ถามแล้วคำตอบสมมติว่าเราต้องทำยังไงต่อเราแบบเกิดเป็นแบบมีเลือดบวกขึ้นมาหรือว่าแบบติดเชื้อขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอย่างแรกก็คือเราต้องตรวจซ้ำก่อนเพื่อความแน่ใจว่าที่เราตรวจมามันตรงไหมพอเรารู้ว่าแบบสมมติว่าอ่ะเป็นละแน่ๆทีนี้เราต้องตรวจอย่างที่
เช่นคุ้มกันของร่างกายตอนนั้นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างอื่นที่มันน่าจะเสี่ยงแล้วมันมาพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยเราต้องรักษาไปด้วยกันคือเหมือนกับตรวจร่างกายครบ1ชุดพอครบ1ชุดแล้วเราก็จะสามารถเริ่มรับยาได้ก็คือตรงนี้ก็จะเป็นการเข้าสู่กระบวนการการรักษาเห็นว่ารักษาฟรีได้ยาเออใช่ค่ะรักษาฟรีได้ยาฟรีเราสามารถเลือกเข้าไปรับบริการได้หลายที่เนาะสำหรับเราอ่ะแนะนำก็คือคลินิกของพันธมิตรของนันพันธมิตรของเราเพราะว่าแบบเป็นคนในคอมมูนิตี้ของเราอ่ะทุกคนก็จะเข้าใจเข้าใจแล้วไม่ตัดสินแล้วพันธมิตรที่เป็นคลินิกที่เราสามารถเดินเข้าไปตรวจได้อย่างสบายใจมีไหนบ้างมีฟ้าสีรุ้งพริบตาแล้วก็นิรนาแยกพริบตาไปแล้วก็จะมี M+ Swing CareMax CareMax ไม่ใช่ชื่อร้านคาแคร์นะเป็นชื่อคลินิกแล้วก็อันสุดท้ายก็คือแทงเจอรีนคือกระเทยหมดเลยอ่ะใช่แทงเจอรีนพริบตาชอบพริบตาชอบแทงเจอรีนชอบพริบตาหรือว่าเขาเป็นกุศโลบายให้เรารู้สึกผ่อนคลายจริงๆก็ด้วยนะเป็นฟ้าสีรุ้งกระเทยด้วยกระเทยอยู่แล้วแต่อย่างที่บอกว่าก็ไม่ได้แค่กระเทยอย่างเดียวเพราะว่าก็คือความหลากหลายนี่แหละทุกอย่างแบบไม่ใช่ความหลากหลายทั้งหมดนั้นรวมถึงหญิงชายด้วยก็ไปกันนะคะที่คลินิกที่เป็นแบบเขาเป็นพันธมิตรของ HVKK นะคะก็บอกว่าทุกอย่างนั้นก็เป็นความรักหมดเลยไม่ต้องกลัวเลยสำคัญเลยก็คือสมมติเป็นแล้วนะฟรีรักษาฟรีใช่แต่ใดๆก็ตามสำคัญที่สุดก็คือขั้นตอนการป้องกันของเราเนาะยังไงก็คือถุงยางที่ก็คือที่สุดนะคะก็คือไปก่อนละกันเวลาจะมีเพศสัมพันธ์หรือว่าอะไรใดๆก็อย่าแบบลืมแบบที่จะป้องกันเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันก็สำคัญถ้ามันติดแต่มันไม่ได้เป็นเอชไอวีเนาะมีโรคชะล่าใจชะล่าใจพี่จะเตือนว่าบางทีเนี่ยเรื่องพวกเนี้ยสำหรับบางคนนะที่เป็นเด็กรุ่นที่เริ่มจะมีการเขาเรียกว่าฮอร์โมนมาคือเด็กอะมันมีความเขาเรียกว่าความยับยั้งชั่งใจตัดแล้วก็ความคัดกรองอ่ะความคัดกรองเชื่อคนง่ายคือคุณต้องรักตัวเองก่อนคือโรคทุกโรคมันน่ากลัวแล้วอยากให้ระวังกันมากๆโอเคแล้วพี่เทพกับพี่มุ้งมีของมาแจกพี่ด้วยนะเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆจาก Taste Me KK ข้างในมีอะไรคะให้รีวิวคืออันนี้เป็นเซตที่มาคือไมโครโฟนแล้วก็จะมีคอนดอมขาดอ่ะ5หัวหลังจากที่เราพูดคุยกันถึงเรื่อง Taste Me KK บริการการตรวจเนาะแล้วก็เรื่องของการป้องกันยาการรักษาแบบต่างๆเข้าไปแล้วแต่เราจะบอกว่าสิ่งที่มนุษยชาติอ่ะกำลังต่อสู้อยู่กับ HIV ไม่ใช่ตัวเชื้อนะสิ่งที่สู้ยากมากกว่าคือทัศนคติความเข้าใจของสังคมที่มีต่อคนที่มีเชื้อจริงๆเนี่ยอย่างเมื่อก่อนเราก็จะเรียกผู้ติดเชื้อ HIV ว่าเป็นคนติดเชื้อคนเป็นเอดส์แต่วันนี้ขอให้ใช้คำใหม่ใช้คำว่าผู้อยู่ร่วมกับเชื้ออันนี้คือคำที่เขาใช้ทั่วโลกว่า living with HIV ไม่ได้แปลว่าจะต้องป่วยก็คือเหมือนเรามีเชื้อแบคทีเรียบนผิวหนังก็คือเราก็อยู่ร่วมกับเชื้อโรคอันนี้จะเป็นอะไรที่ทั่วโลกใช้กันแล้วอยากให้ใช้กันด้วยในประเทศไทย HIV คือเป็นไวรัสเป็นไวรัสชนิดนึงคนที่จะเป็นเอดส์เนี่ยมันต้องเป็นอาการเหมือนภูมิคุ้มกันมันบกพร่องจนเกิดอาการที่แทรกซ้อนใช่เราจะถึงเรียกว่าเป็นภาวะนั้นที่เรียกว่าเป็นภาวะแบบผู้ป่วยเอดส์คุณถ้าคุณตรวจเจอก่อนรักษาก่อนคุณจะไม่ไปถึงไม่ไปก็จะเป็นแค่ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อไอซีวีใช่แล้ววันนี้ไม่แพ้ด้วยใช่แล้ววันนี้มีอะไรมาเล่นฮะวันนี้ด้วยความที่เราสองคนเคยทำคอนเทนต์อันนึงให้กับแอปคอมและแอปพมูนะครับซึ่งก็เป็นช่องทางการสื่อสารของมูลที่แอปคอมแล้วเรารู้สึกว่าอิมแพคมันน่าสนใจมากเราอยากจะมาบอกให้ทุกคนรู้คือบางทีเราไม่รู้หรอกว่าคำพูดเราไปกระทบกระทั่งจิตใจทำร้ายใครหรือเปล่าวันนี้เลยเตรียมมาว่าเป็นเกมที่ชื่อว่าขอโทษนะคะเป็นหนูไม่ทำเป็นหนูไม่พูดนะหนูพูดอ่านอะไรยังไงเป็นเกมก็คือเดี๋ยวจะให้ทายว่าคำต่อไปเนี้ยควรหรือไม่ควรพูดหรือสมควรไหมหรือพูดได้ไหมได้กับผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV จริงๆต้องบอกงี้ไม่ใช่แค่ HIV นะโรคติดต่อกันด้วยสมุนไพรหรือแม้แต่กระทั่งโควิดก็ยังใช้ได้โอเคคำที่1ไปติดมาได้ยังไงก็ไม่ควรถามนะก็อยากรู้แล้วแต่ถามว่ารู้ไปแล้วแล้วได้อะไรถ้าสมมุติว่ารู้ไปแล้วโรคหายถามเลยถามเต็มที่แต่เนี้ยมันไม่ได้เกิดความแตกต่างแต่มันกลับเกิดผลเสียกับคนที่ได้ฟังอ่ะคนที่จะตอบมันไปตอบยามผ่านเหตุการณ์ของเขาใช่เขาอาจจะ
ะไปพลาดโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจไม่รู้หรือเปล่าอาจจะไม่อาจจะไม่รู้นี่แล้วจะบอกว่าบางเคสข่มขืนอย่างนี้ใช่ถูกมันเป็นการมันเป็นการรีมายเขาให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจกับเหตุการณ์นั้นๆคือไม่มีใครอยากจะเอาตัวเองไปเสี่ยงหรือว่าไปอยู่แล้วว่ามันจะเป็นการน้อยมากน้อยมากเราต้องใช้คำว่าโรคนี้นะไม่มีใครอยากป่วยแล้วก็ไม่มีคนป่วยคนไหนที่ไม่อยากหายอันนี้เป็นสัจธรรมเลยเราเองยังรู้สึกเลยเนาะคำต่อไปเธอดูไม่เหมือนคนป่วยในโรคนี้เลยอันนี้พี่ต้องมีที่มาที่ไปป่ะคุยอะไรกันแล้วอยู่ดีๆมันอืมสมมติเพื่อนมาบอกว่าแกฉันแบบสดเริ่มมาแบบฉันเป็นอย่างนี้นะติดโรคนี้นั้นมาฉันว่าอันนี้พูดได้มันคือการให้กำลังใจเพราะว่ามันมีความบวกอยู่ในนั้นเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าคนป่วยโรคเนี่ยเขาจะมองตัวเองแบบเขาจะมองตัวเองไม่ดีอยู่แล้วแบบเฮ้ยแต่ว่าฉันว่าเธอยังดูแข็งแรงอยู่นะไม่เป็นไรเลยดูไม่เหมือนคนป่วยก็อาจจะพอพูดได้อันนี้เราดับว่าอย่างนี้คำนี้เป็นคำที่ต้องระวังบางทีถ้าไม่สนิทกันมันพูดมันไม่ควรพูดแล้วประเด็นก็คือว่าคนที่ติดเชื้อไม่จำเป็นจะต้องมีอาการป่วยเสมอไปคำที่3สมมุติว่าเพื่อนคนนี้แบบมาบอกเราว่าเป็นแล้วเพื่อนแบบมีแฟนคำนี้นะแฟนเธอก็เป็นป่ะเอ๊ะมันไม่ควรพูดอยู่แล้วป่ะไม่ควรพูดอยู่แล้วคนนี้คือไม่น่ารักหลายๆคนนะที่เป็นคู่รักที่มีคนนึงเป็นผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเขายังคงมีชีวิตรักมีความสัมพันธ์กอดจูบมีเพศสัมพันธ์ได้กับคนที่อีกคนนึงที่ไม่ได้มีเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าเราอาจจะรู้อยู่แล้วว่าแบบคนนึงเป็นการไปทักแบบนี้มันยิ่งไปตีตาว่าโอ้อีกคนต้องเป็นแน่เลยซึ่งมันไม่เสมอไปมันไม่เสมอไปแต่ถ้าเราทักว่ามึงผัวมันน่ากินว่ะได้อันนี้ได้ต่อไปต่อมาก็คือฉันจะติดจากแกป่ะว่าไม่ควรพูดเลยแต่วันนี้มันยุคไหนแล้วบางคนไม่รู้คนที่พูดแบบนี้นะคือคนที่ยังไม่เข้าใจว่าโรคพวกนี้ไม่ได้ติดง่ายจะกลายเป็นดูเป็นคนโง่โง่เลยพูดเด็กแกดูเป็นคนโง่นะแล้วก็อันสุดท้ายเสียใจด้วยนะอันนี้ว่าคำนี้ไม่ควรพูดเพราะย้อนกลับไปว่าเราคือแค่คนที่อยู่ร่วมกับเชื้อมันเสียใจอะไรจะตายไปไหนเราคนพูดยังไงดีกว่าจริงๆอ่ะต้องบอกว่าเคสนี้นะคือการพูดว่าเราเสียใจเนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่การติดเชื้อนะหรือแม้แต่กระทั่งแบบมีใครญาติเสียหรืออะไรคือเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันเป็นเหมือนสิ่งที่ทุกคนสัมผัสได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องน่ายินดีอยู่แล้วในตัวของเราใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทำบางทีการไม่พูดอาจจะดีสักกว่าแล้วก็ตบไหล่กอดเพื่อนหรือว่าเฮ้ยแกมีอะไรฉันซัพพอร์ตบอกได้นะเราขอเดาว่าอย่างนี้นะพอโทรมาบอกสมมติถ้าโทรมานะก็อาจจะบอกว่าอาจจะเป็นยังไงต่อมือแบงค์รักอาจจะเป็นฟรีนานคืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ผู้ป่วยนะนี่พูดแบบรวมๆนะคะว่าบางทีคนที่ประสบปัญหาอะไรในชีวิตอยู่หรือว่าเขามีความผิดปกติอะไรเนี่ยเราอย่าไปทรีตเขาแบบที่โอเวอร์มากหรือด้อยไปโอเวอร์ไปมันต้องพอดีคือคุณต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนปกติที่อยู่ในสังคมได้แม้แต่คนพิการที่เรารู้นะเขาก็ไม่อยากให้ทรีตว่าเขาเป็นคนด้อยไปใช่ถูกต้องใช่ถูกต้องทำให้เขาเป็นปกติคนป่วยอย่างเงี้ยถ้าเขามาคุยกับเราเนี่ยคุยกับเขาเหมือนปกติแต่จะรู้สึกดีเป็นปกตินะแต่ถ้าเราไปรู้เองมันต้องเคารพเขาก่อนว่าคนบางคนเขาไม่อยากจะเขาไม่อยากให้รู้ตัดของเขาออกมาใช่โอเคค่ะสุดท้ายนี้มาให้ทางเทสบีเคฝากเอาอะไรก่อนมีของที่จะฝากไว้ก็คือสำหรับเรื่องเทปนะเรามีวิธีจำง่ายๆอยากให้ท่องให้ขึ้นใจเลย4คำง่ายๆก็คือกินแพฟแลนเนทมั่นใจไม่จั่วเนี่ยเลยหลักการของเทปเลยคือกินวันละเม็ดเลยทุกวันต่อเนื่องมั่นใจไม่จั่วชีวิตยาที่ออกแบบมาให้ไม่สะสมในร่างกายถูกไหมในแง่ของอะไรอย่างเงี้ยคือกินต่อเนื่องยาวได้ใช่อย่างนี้ถ้าอยากจะกินก่อนก็กินได้ได้เพราะว่ามันกินก่อนกินก่อนที่จะติดเชื้อที่จะติดเชื้อคุณแม่มีแชนแนลของตัวเองใช่ไหมใช่ใช่เทสบีเคเคเนี่ยเขามี YouTube Channel ขึ้นไปดูคอนเทนต์ความรู้ต่างๆเกโอเคก็มีให้ดูด้วยแล้วก็มีสาระบันเทิงทุกสิ่งอย่างซึมซับวันละหน่อยวันละหน่อยพอถึงเวลาเจอสถานการณ์จริงเฮ้ยรับมือได้เพราะเรามีความรู้แล้วเราก็มีเพจเนาะมีเพจใช่ใครที่รู้สึกว่าร้อนใจอยากจะคุยอยากจะด่วนอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะทักแชทไปได้นะครับเจลขอถุงยางได้ได้จริงเนี่ยจริงปีโดยเฉพาะไซส์56เพราะว่าไซส์56มันหาซื้อยากใช่ปะแต่ว่าที่นี่มีย้ำอีกครั้งเทส BKK นะทำโครงการเพื่อเน้นเรื่องของการ
ไปตรวจเนี่ยแหละแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็สนับสนุนเรื่องของการป้องกันบริการที่มีนะคือเรื่องของการตรวจจองมาผ่านเว็บออนไลน์เดี๋ยวนี้ง่ายมากนะครับแล้วก็พวกข้าวของเครื่องใช้สำหรับการป้องกันต่างๆนะจองตรวจเลือดเพื่ รับเพฟฟีอุปกรณ์ป้องกันเบสิกพื้นฐานนี่ตัวนี้ได้เลยก็ทักมาได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของการให้คำปรึกษาบางทีคนไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใครมั่นใจได้เลยว่าที่เนี่ยมืออาชีพแล้วก็แบบเข้าใจเราจริงๆเอาเป็นว่ามีบริการหลากหลายรูปแบบรองรับไลฟ์สไตล์นะจ๊ะแน่นอนออผู้หญิงผู้ชายก็โทรได้หมดจริงๆได้หมดได้หมดหลากหลายอะไรที่เกี่ยวกับเพศองค์กรชายองค์กรนี้เขาทำมาสนับสนุนเรื่องเพศเรื่องอะไรอย่างนี้มาอย่างที่บอกเท่าเทียมความหลากหลายไม่ใช่แค่เรื่องเพศเท่านั้นเพราะว่ามนุษย์ทุกคนมนุษย์สามารถที่จะโทรหามาปรึกษาได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากเทสต์ BKK นะคะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้นะคะแล้วใครจะปรึกษาอะไรหาลืออะไรยังไงก็ปรึกษาเขาได้ที่แชทเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกความที่มีเพศสัมพันธ์ก็ป้องกันด้วยไม่ว่าเพศอะไรก็ตามนะคะวันนี้ขอบคุณเทสต์ BKK มากขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะวิ่งแล้วกูเลย